ทำจิตทำใจของเราอย่าปล่อยปะละเลยขาดสติเผลอสติก็ทำให้ใจเราไม่สงบปุ้งซ่านลำคันใจอดีตเป็นของร้อนอนาคตเป็นของร้อนบุญเท่านั้นที่เป็นของเย็นบุญคือความสงบจิตวางจิตว่างจิตเฉยนมาจิตเย็นสบายสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ตามมาพอมีปัญญาแล้วก็ทำให้จิตเราเข้มแข็งรู้เท่าทันตอนนี้เราขาดสติเพ้อสติการพิจารณาสติสัมปชัญญะก็เรามีไม่มากก็พยายามลองกลางภาวนาเนี่ยอดีตเกิดขึ้นเราก็ไม่ตามรู้ตามเห็นก็ปล่อยปะละเลยตามไปเลยตามกระแสมันสู่ลงที่ต่ำอดีตคือของต่ำจิตร้อนอนาคตก็เป็นจิตที่ร้อนพอพุทโธเท่านั้นภาวนาพุทโธนี่ทำให้เราเย็นระหว่างสงบพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนเรามีสติตามรู้ตามเห็นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกแป๊บเดียวไปอดีตเราก็รู้ว่าอดีตพอรู้ว่าอดีตเราสติสมบูรณ์ก็ปุ๊บอดีตก็ค่อยหายไปเหลือแต่ปัจจุบันที่องค์ภาวนาแล้วก็ตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาสติสัมปชัญญะเรานั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มท่าทีใดลักษณะใดมันก็จะมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปภาวนาก็ไม่ยากสงบก็ไม่ยากอันนี้เราจะตั้งอกตั้งใจสร้างสถานให้เกิดขึ้นในความรู้สึกจิตใจรู้เปล่าจะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นในใจความรู้สึกเดี๋ยวเราอันแข็งมันก็อยู่ที่ใจเราชอบไม่ชอบชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบดีใจเสียใจก็มาดับที่ใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่ออดีตผ่านมาก็ผ่านไปอนาคตก็เช่นเดิมก็อยู่ที่ปัจจุบันเอาภาวนาภาวนาไปเราเริ่มแหละสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบมากสงบน้อยเริ่มรู้แหละความรู้สึกเริ่มเกิดสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นคณิกะเริ่มเราจะรู้บ้างรู้เท่าทันกายกายนั่งกายสงบกายปวดเมื่อยเราปล่อยก็ปล่อยวางมาอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็ตัวยึดติดก็หายไปเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็ภาวนาต่อไปเราเคยภาวนาเป็นคู่คู่ถูกจริตแล้วก็ใช้ไปนับหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับไปคู่ๆไปแล้วก็นับเลยมาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้าแล้วก็นับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปมีคู่ไปจนกว่าจิตจะสงบถ้าไม่สงบไม่ถูกจริตก็มาใช้พุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก
สร้างฐานให้เกิดขึ้นที่กายพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตั้งนั่งเห็นท่าใดลักษณะใดปวดเมื่อยกายเป็นฐานกายนั่งก็รู้ว่ากายนั่งกายปวดเมื่อยเห็นกายพิจารณาได้กายนั่งกายปวดเมื่อยกายมีเวทนาดังอยู่แล้วก็ดับไปมันต้องหาฐานหาฐานที่กายสติที่กายเวทนาปวดเมื่อยพิจารณามาถามใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้วางว่างเฉยไม่ยินดีอะไรก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วพยายามหาความว่างความเฉยหาที่วางบ้างความนึกคิดถ้าเราไม่เห็นความว่างความเฉยมันก็เราจะไม่มีหลักในการองค์ภาวนา สติเป็นตัวตั้งสติเป็นตัวกำหนดมีสติมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นความสงบบางเฉยเกิดขึ้นสว่างสงบที่ใจเราเสียงก็รู้ว่าเสียงเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อนั้นดีอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปให้รู้เท่าทันอยู่ที่องค์ภาวนาภาวนาไปภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกมีสติตามโลตามเห็นมากขึ้นอย่างหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นสักพักหนึ่งเริ่มสงบอาการตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ไปแล้วก็หายไปก็มีแล้วก็ไม่ตกใจเรียกสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายที่ใจเห็นกายนั่งกายสงบสัมปชัญญะแต่งชุดเสียอะไรก็ไม่ดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเรื่องการภาวนานั่งสมาธิเราต้องพยายามถ้าอยู่ในกายออกนอกกายก็พยายามมาอยู่ในกายของเราที่เรานั่งไม่สงบวงท่าลำการใจเกิดนิวรณ์ความงามเพราะทิ้งกายก็คอจรไปที่ต่างๆที่บ้านบ้างศึกษาโรงเรียนบ้างที่ทำงานบ้างไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเรื่อยมันต้องพยายามให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาไม่อยู่ที่ปัจจุบันมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปก็ทำไปเรื่อยสติสัมปชัญญะมีองค์มนาที่กายที่ใจนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเผลอก็รู้ว่าเผลอก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันพิจารณาที่เราภาวนาสงบมากสงบน้อยก็รู้ตามรู้ตามเห็นก็ยังไม่สงบเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อหน่ายอิจฉาที่ยาพยาบาทก็อยู่ที่ใจแล้วก็ให้รู้เท่าทันก็รู้เท่าทันปุ๊บเราก็ตั้งต้นใหม่ต่อไปนี้เราจะมีเมตตาอภัยเป็นสุขเป็นสุขก็ภาวนาพุทโธต่อไปความเราลองกระบวนการก็หายไปแต่ความสุขสงบระหว่างเกิดขึ้นที่ใจเราก็มีวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติอิ่มอกอิ่มใจมีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ค่อยหายไปพิจารณาเหลือแต่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่องค์ภาวนาของเราสว่างสงบมีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นแล้วเกิดอิ่มอกอิ่มใจปิติเกิดขึ้น
ก็อยากจะภาวนาอยากจะนั่งอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นก็หวังความหลุดพ้นเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้ามีอารมณ์ความหลุดพ้นให้รู้เท่าทันมันนิวรณ์ก็จะไม่ครอบงำเพราะมีศรัทธาความตั้งใจเชื่อว่าเราที่มานั่งสมาธิภาวนาตรงนี้เราได้สัมผัสกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คือสมาธิขึ้นที่ใจของเราเพียงไม่มากก็เป็นบุญกุศลแค่เราสัมผัสความสว่างสงบสักนิดหนึ่งอันนี้เราก็ได้บุญอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจของเราอย่าร่างกายตรงไม่น่าตรงพิจารณารู้ตลอดเวลาถ้าเรารู้เท่าทันพิจารณาองค์ภาวนาตั้งแต่เริ่มนั่งสมาธิที่แรกเราสติก็ไม่เพียงพอสัมปชัญญะก็ไม่รู้เท่าทันก็ลืมกายตลอดเวลาลืมพุทโธตลอดเวลามาขณะนี้เวลานี้เราเริ่มรู้แล้วสติมากขึ้นมีสัมปชัญญะมากขึ้นติดอยู่ในกายมากขึ้นเราเริ่มสัมผัสกับความว่างความใจเย็นสบายที่ใจของเราเราก็รู้แล้วว่าเราเริ่มใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราเรามีวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบแล้วก็ภาวนามีสติที่ลมเข้าลมออกเพื่อไงว่าเราเช็คอยู่ตลอดเวลาเช็คกายเช็คใจภายนอกภายในภายนอกคือกายกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดมันก็จะอยู่มันก็อยู่ที่ปัจจุบันความเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นก็มีสติระลึกรู้กายปวดมาอยู่ที่ใจถามใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะก็มีองค์ภาวนาไปเรื่อยๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเห็นกายเห็นใจมากขึ้นมากขึ้นแต่เห็นกายเห็นใจก็เห็นเรานั่งก้มหน้าเงยหน้านั่งกายตรงจะเห็นแบบเห็นในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเห็นความสงบนั้นอยู่ที่กายที่ใจของเรานั่นเองอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราตามสภาวะอดีตอนาคตก็เรียกว่าทิ้งกายจิตออกนอกกายก็ทำให้ใจเราไม่สงบเกิดนิวรณ์ความกังวลจิตใจความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านพยายามมีสติที่องค์ภาวนาตัวภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มแล้วเริ่มชอบเพราะว่ามันผ่านการ
ไม่สงบมาแล้วทางการปรุงท่าลำคัญใจตรงนี้เวลานี้เราก็ตามรู้ตามเห็นปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นเห็นกายเห็นใจเห็นองค์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้จิตใจเราปล่อยละปล่อยวางได้ถ้าเรามีภาวนาติดต่อกันไปเรื่อยๆพอดีเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วบางทีปัจจุบันอันนั้นก็ดับไปก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยสักพักนึงก็ไปอนาคตเราก็รู้อนาคตก็เหลือแต่ปัจจุบันก็ภาวนาไปเราก็เริ่มเข้าใจแล้วองค์ภาวนาทำให้เราสงบมากขึ้นก็ตัวสติสำคัญสติคือตัวมรรคตัวขาดสติเพราะสติเมื่อไรก็สัมปัญญาก็หายไปเลยพลังก็ตกก็เหลือความปรุงท่ารำคาญใจนิวรณ์มันก็งำจิตใจของเราพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปถ้าเข้าใจองค์ภาวนาเนี่ยจะไม่นั่งพิงก็พิงแล้วหลับพยายามนั่งกายตรงๆดำรงสติตลอดเวลาพยายามง่วงมากก็เรียกว่าลืมตาภายในกายละจากองค์ภาวนาลืมพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาที่อยู่ในท่าใดลักษณะใดพิจารณาภายในตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลปังปืดที่อยู่ในกายของเรามีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็ต้องเน่าต้องเปื่อยไปตามกาลเวลาพอพิจารณาอาสุภะเสร็จแล้วแล้วก็ทำให้จิตใจเราที่ง่วงก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพยายามอดทนต่อกันอดทนต่อความเจ็บปวดของร่างกายอดกันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งอารมณ์แปรปวนปรุงท่าลำคาญใจอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตความเบื่อหน่ายไม่อยากนั่งสมาธิก็พยายามอดกั้นไว
เราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกพยายามงดเสียงบ้างนะความเงียบไปทำให้จิตใจเราสบายเสียงมากทำให้ใจเราร้อนพยายามพิจารณาพยายามสร้างศรัทธาพยายามสร้างบารมีให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราพยายามตั้งอกตั้งใจเวลาการปฏิบัติเนี่ยมีไม่มากการสร้างความดีทุกลมหายใจเขาออกความตายตรงนี้พยายามไม่พิจารณาหายใจเข้าหายใจออกไม่ภาวนาก็ประมาทคือไม่มีพุทโธทุกลมหายใจเขาออกก็ประมาทความตายนั่นเองหายตายทุกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็ตายนั่นพิจารณาในเมื่อเรามาตั้งอกตั้งใจอดทนแล้วกันสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเวลาเรามีไม่มากชีวิตเราชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพิจารณาตันติพิจารณาอยู่ที่ลมเข้าลมออกของเราเราไม่ต้องมองความตายที่ไหนมองแค่ที่ตัวเรานี่เองถ้าหมดลมก็หมดหมดลมก็หมดชีวิตดับใดมีลมก็ยังมีชีวิตมีคุณค่านั่นพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามเวลาที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยมันเหลือน้อยนักเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะภาวนาอยากจะนั่งความตายไม่ไกลตัวเราเลยที่ลมหายใจเขาออกของเรามันน่าใจหายมันน่ากลัวมากได้พิจารณาแล้วเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกก็หมดลมแล้วนั้นพยายามอย่าเป็นผู้ประมาทในช่วงขณะที่เราภาวนาพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตเราพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระตรงเจ้าที่ใจเราตั้งจิตตั้งนั่งกายตรงไม่นานตรงอย่าก้มนั่งเงยหน้าจะเกินไปก็เรียกว่าสมาธิเปลี่ยนชีวิตใหม่ถ้าเรามีสมาธิสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเกิดสมาธิเนี่ยพอมีสมาธิจิตใจเย็นจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิก็จะเย็นมากขึ้นเฉยมากขึ้นมากขึ้นเฉยจากการอิจฉาริษยาไปบาราคาตกระทบเฉยกระทบเฉยรู้ละรู้ไปวางรู้เฉยรู้เฉยก็เกิดพลังเราก็มันเฉยเฉยมากเฉยน้อยก็เป็นวิปัสสนาพิจารณาทุกข์มากตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจะหลังยั่งยืนแม้สังขารร่างกายของเราก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นรู้ละรู้ไปวางเกิดปัญญาตามรู้ตามเห็นเราก็รู้หนทางแล้วหลงทางรู้ทางอริยมรรคอริยผลอันที่แรกเรายังไม่ค่อยรู้ทางออกทางตันอย่างมันเมฆหมอกบังดวงอาทิตย์พระจันทร์แต่ตอนนี้แสงสว่างแสงพุทโธมีมากขึ้นมากขึ้นเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นแสงมืดมนตรงนั้นก็ค่อยหายไปแต่สว่างสงบกายเบาใจเบามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามเห็นตั้งอยู่ก็ดับไปรู้สภาวะอดีตอนาคตก็อดีตเป็นทุกข์อนาคตเป็นทุกข์ก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปเราไม่อยากสงบไม่อยากได้รู้เฉยรู้เฉยเห็นเฉย
ภาวนาไปสติมากขึ้นมากขึ้นพุทโธหายไปก็ใจสบายไปพักหนึ่งเย็นอดีตอนาคตก็ไม่มีพุทโธก็หายไปแต่ความว่างความเฉยอยู่ที่ใจเรานั่นแหละเราเริ่มมีองค์ภาวนาแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆสงบก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบสุขมากสุขน้อยก็รู้เฉยเห็นเฉยเห็นองค์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นพิจารณาความเงียบบ้างความเงียบก็รู้ว่าเงียบเงียบมากเงียบน้อยไม่มีเสียงก็รู้ว่าไม่มีเสียงสงบก็รู้สงบพิจารณาที่กายที่ใจของเราเมื่อจิตออกนอกกายมันจะทิ้งกายของเราไปเรื่อยพอกลับมาที่กายทิ้งก็มีองค์พุทธาพุทธลมเข้าโทลมออกปวดก็รู้ปวดเวทนาที่กายงานอยู่ที่ใจใจรู้สึกว่าเฉยปล่อยละปล่อยวางก็ใจเฉยเวทนาค่อยหายไปก็เหลือแต่องค์ภาวนาที่ลมเข้าลมออกก็พิจารณาเรื่อยไปพุทลมเข้าโทลมออกบางครั้งก็มีเสียงรบกวนก็ไม่รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นตั้งอยู่พิจารณาแล้วก็ดับไปก็พิจารณามันที่ขันธ์ห้าก็ได้เราอยู่ในขันธ์ห้าโลกโลกก็พิจารณาได้แรกก็รูปดีต่อไปก็สลายไปหน้าตาคิ้วคางจมูกก็ค่อยสลายไปเปลี่ยนไปเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เมือดน้ำเหลืองพิจารณาก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ได้ทุกอย่างต้องแปรสภาพต้องเน่าต้องเปื่อยไม่จะหลังยั่งยืนถ้าภาวนาไปภาวนาไปมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความรู้สึกใบหน้าเห็นในความรู้สึกเห็นก็รู้ว่าเห็นไม่เห็นก็รู้ไม่เห็นก็พิจารณาได้เพราะว่าลืมตาภายในลืมตาภายในเห็นกายในพิจารณากายนอกกายนอกก็ไม่สงบพิจารณากายในภายในภายในกายหัวใจของเรามีลักษณะใด
็นดอกบัวตูมใจของเราถ้าพิจารณาแล้วนี่มันสวยมากน้อยแค่ไหนสวยแล้วก็ไม่สวยดีแล้วก็ไม่ดีก็มีเลือดน้ำเหลืองก็สิ่งสมมติทั้งนั้นเลยสังขารร่างกายหัวใจเราสมมติก็มาเป็นหัวใจมันก็แปรสภาพมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเมื่อนั้นก็พิจารณาตัวลงก็หายไปอวิชชาก็หายไปก็เหลือแต่ความว่างความเฉยปรากฏอยู่ที่ใจเราบุญเย็นสบายประทับอยู่ที่ใจเราบางครั้งก็ภาวนาไปภาวนาไปก็พิจารณากายไม่ตกแล้ววิชาครอบงำตัวลงมาครอบงำไอ้นอกของเราเรื่องเราดีไปหมดเลยบางครั้งก็สมมติขึ้นมาว่านี่กายเราก็ติดสมมติเพราะนั้นเราก็ทำให้เราทุกข์มีอวิชชาครอบงำมันพยายามพี่นาปล่อยเราไปวางมันจะเห็นความเฉยที่ใจเราเฉยมากเฉยน้อยสุขเกิดขึ้นก็รู้พิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อไม่ให้ติดสุขเฉยกลัวเฉยเฉยก็ไม่เฉยเพราะนั้นภาวนาไปเริ่มเข้าใจกับอดีตอนาคตก็ไม่ใช่ของเราบุญกุศลองค์ภาวนานั่นเนี่ยคือทำให้เราจิตใจเย็นสบายว่างเฉยสุขเกิดขึ้นปัจจุบันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจพยายามอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปนี่ถ้าจิตออกนอกกายยังเกินไปอดีตทำให้เราไม่สงบอนาคตทำให้เราฟุ้งซ่านองค์ภาวนาเท่านั้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจของเราตลอดเวลาพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่าเราเริ่มมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลสว่างสงบติดใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นศรัทธาความเลื่อมใจมีขันติความอดทนก็มีสัจจะความตั้งใจตั้งแต่จะเราจะภาวนาถ้ามีสัจจะแล้วก็มีความอดทนเหมือนกันมีความเฉยเกิดขึ้นก็เรามาสร้างบารมีเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาก็ทำให้เรานึกถึงศีลของเราบวชอยู่บางครั้งเราก็ลืมศีลบางครั้งก็เราลืมที่ว่าเราบวชอยู่ว่าทิ้งกายทิ้งใจแต่พิจารณาสติสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าเรามีศีลเราเป็นผู้ศรัทธาเกิดขึ้นมีศีลสมาธิปัญญาเรามีภาวนาอยู่ขณะนี้เราก็จะรู้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็
ลืมกายลืมใจทำให้เราไม่สงบภาวนาไปก็คุณค่าเราก็น้อยลงไปน้องไปก็พยายามตั้งอกตั้งใจแล้วเราวันนี้ที่เราได้ภาวนาร่วมกันก็เป็นโอกาสดีที่เรามาสร้างบารมีความสงบมากสงบน้อยก็เป็นบุญกุศลที่เราได้สร้างก็องค์ภาวนาสมาธิทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิเราต้องความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจตั้งจิตตั้งใจพิจารณารูปนามองค์พระกับสมาธิอยู่ในท่าใดทุกตระหนักใดเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางซ้ายนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณารวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจของเราบุญกุศลจะได้ปรากฏอยู่ที่ใจของเรามากขึ้นทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิเสร็จแล้วก็มาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่ข้อข้างขวาเท้าป้อมมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่ข้อข้างซ้ายเท้าป้อมมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือขวาเคลื่อนยกมาเรื่อยถ้าวางที่ระหว่างอกในท่าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตูมที่ระหว่างอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกนึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลุกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้สูงยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมื่อแผ่เสร็จแล้วต้องยึดฐานเสร็จแล้วก็เอามือก็ประจบเนื้อระหว่างคิ้วปล่อยมือวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เอาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นั่งท่าประเพียบเรียบร้อยนะอันนี้แผ่เมตตาพร้อมกันเมียงเสือก็เปิดได้นะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เราไม่ต้องกราบนะไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบก็จะหมดเวลาเนี่ยหมดเวลาเวียนเทียนเวียนเทียนก็เวียนเทียนทั้งสามรอบกินเวลาแล้วก็มากินบุญนะได้บุญเดี๋ยวเวียนอีกเที่ยงคืนก็ฟังเทศเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาเทศอีกวันนี้ก็พอเที่ยงคืนเวียนเทียนก็วันที่สามมั้งที่สามครึ่งกองละครังก็เวียนเทียนหนึ่งก็สามรอบนะสามรอบนี่สิบห้าคำเวียนเทียนก็นานๆจะได้เวียนเทียนนะอันนี้ก็เราก็เสียสละเสียสละความสุข
เคยใส่รองเท้าก็เสียสละถอดรองเท้าซะใช่ไหมแล้วก็ภูมิใจใส่รองเท้ามาใส่รองเท้ามานานแล้วแหมถอดนี่กลัวจะเสียเกียรติหรือขอไปนะใส่รองเท้าโหมีเกียรติก็ไม่เหาะได้เหาะก็ไม่ได้เลยไอ้ถอดรองเท้าเหาะได้นะใส่รองเท้าเหาะไม่ได้หมายถึงว่าใส่รองเท้าไปที่สถานที่ต้องห้ามเนี่ยมันเหาะได้มันบาปอีกขึ้นอาสนะสงฆ์ใช่ไหมถอดรองเท้าขึ้นไปเนี่ยโอ้เหาะได้กายทิพย์ไงกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เป็นเทวดาใช่ไหมเนี่ยเพราะถอดรองเท้าพุทธเจ้าก็ถอดใส่รองเท้ามา29 ปีเหาะไม่ได้นะพอมาถอดรองเท้าปุ๊บเหาะได้ทันทีใจมันเหาะกายมันเหาะวาจามันเหาะใจมันเหาะกายบริสุทธิ์กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลนะก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาในที่สุดแค่นั้นไม่พอพระพุทธเจ้าก็เอากายวาจาใจเนี่ยก็พิจารณาสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมก็พิจารณาเอากายไม่ใช่ของเราสังขารไม่ใช่ของเรานี่สมมติขึ้นมาว่าเอาสมมติเป็นที่ตั้งก่อนเราสมมุติสิทธะสมมุติว่าอันนี้คือไม่ใช่เราสิทธะมนุษย์ธรรมดามีเลือดมีเนื้อมีต้องเน่าต้องเปื่อยก็สมมุติขึ้นมาว่าบวชแล้วเป็นผู้ชายเองอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างคารวะและตัดพระเกศาใช่ไหมแล้วก็ปองผมโกนหนวดตัดเล็บแล้วก็เปลี่ยนผ้าเหมือนกับว่าเป็นผ้าบางสกุลอินเดียก็พันศพแล้วก็มาย้อมน้อมฝาดย้อมด้วยเปลือกไม้นะสีนะดูดิมาก็มาแล้วปูโหยังไม่ครึ่งเลยปูมาแล้วโอ้ถึงที่เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปูจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะอันนี้ก็ปูมาแล้วห่มผ้าก่อนขออภัยนะเดี๋ยวก็พอดีนะอะไรก็พูดเล็กๆน้อยเดี๋ยวฟังปูสามารถต้องมีอะไรดีนะอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ประสังฆทานเราอันนี้ก็นี่อีกนิดนึงนะแถมถ้าว่างๆก็ปีใหม่ไปแล้วก็อาทิตย์28นะอาทิตย์28อาทิตย์28มกรา61ไปพระป่าสร้างตลากันไม่มีอะไรเลยนะเหมือนก่อร่างสร้างตัวใหม่เนี่ยโอ้ฮะไม่มีกระเบื้องไม่มีอะไรเลยนะเอาไปเที่ยวกันโน่นที่ชลบุรีนู่นบ่อทองนะแล้วก็เวลาก็ที่มาได้มาให้เตือนสติให้ทุกคนเป็นบุญกุศลนะสร้างบารมีร่วมก็เวลาก็หมดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการงานสิ่งต่างๆหวังสิ่งใดให้สมมุ่งมาปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญขออภัยนะ